ทักมาแต่ว่าก็อย่างที่ผมเคยเรียนว่าทั้งหมดนี้ก็ต้องรอวันที่15แล้วนะครับคือเมื่อมีหัวหน้าพรรคท่านใหม่แล้วก็กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่คนเหล่านั้นก็จะเป็นตัวแทนของพรรคในการให้ความเห็นในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครประสานอะไรเรื่องอะไรมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องไม่รอหลังจากมีผู้รับผิดชอบของพรรคเรียบร้อยแล้วครับท่านมองการได้มาที่มาของสวชุดนี้ยังไงคะมีการมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจมาพูดตอนนี้ก็ดูจะประโยชน์น้อยนะฮะเพราะว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้รับรัฐมนตรีฉบับนี้แต่ต้นเพราะได้เห็นอะไรหลายอย่างที่เห็นว่ามันไม่ได้สอดคล้องกับแนวทางการไปเท่าที่ควรจึงไม่ได้รับซึ่งตอนนั้นก็ถูกวิจารณ์การไม่รับก็ถูกวิจารณ์พอสมควรแต่ว่าเมื่อใช้แล้วก็จะเห็นว่ามันก็มีปัญหาจริงแล้วก็อย่างที่เราเห็นว่าในฐานะเรามาจากระบบประชาธิปไตยมาจากเลือกตั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ก้าวไปข้างหน้านี่คือความเห็นในขณะนั้นว่าประชาธิปไตยเราไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเท่าที่ควรจะเป็นซึ่งในขณะนั้นอาจจะคนทั่วไปจะมองไม่นึกไม่ถึงว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแต่ว่านี่คือที่มาเพราะเราไม่ได้รับรัฐมนตรีฉบับนี้แต่เมื่อกฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านไปแล้วใช้บังคับแล้วทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายและส่วนตัวเห็นด้วยไหมคะที่สวจะมาเลือกนายกด้วยค่ะให้ความเห็นมันก็มีประโยชน์ก็ให้ไปหมดในความนั้นในตอนที่ออกรัฐมนูลเพราะฉะนั้นตอนนั้นกับตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่เห็นด้วยรัฐมนูลแต่เมื่อคุณส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยก็ต้องใช้บังคับให้เราไปให้ความเห็นว่าไม่เห็นด้วยตอนนี้ก็เราพูดไปแล้วเมื่อเที่ยวที่แล้วครับว่าอันนั้นคือจุดเริ่มต้นวันนี้กฎหมายออกมาแล้วครับทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นไปได้ของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกนายกเพื่อไทยนี้เป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าเหมือนคุณธนาธรจะเป็นที่ผมเรียนแล้วก็คือว่ารอให้ความคิดความเห็นอะไรทั้งหลายก็ต้องรอให้ตัวแทนพรรคที่แท้จริงนะครับได้ให้ความเห็นต่อไปขณะนี้ก็ต้องเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ละคนนะครับแต่ว่าเราก็ขอร้องแล้วว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรแทนหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคคนใหม่เพราะฉะนั้นก็รอให้สัปดาห์นี้เองนะครับสัปดาห์ที่ถึงนี้ก็ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยครับมติของสมาชิกก็สามารถปฏิบัติตามมติได้ไหมครับเพราะก่อนนี้ก็มีสมาชิกออกมาให้ความเห็นว่าสนับสนุนให้เป็นร่วมกับประชาชนโดยทั่วไปแล้วเราพรรคก็จะถือหลักว่ามติของพรรคเป็นอย่างไรทุกฝ่ายก็จะให้ความเคารพมติพรรคกันเพราะนั้นก่อนตัดสินใจอะไรนี่ก็ต้องพิจารณาให้ถ่องแท้นะครับพอตัดสินไปแล้วเนี่ยจะไปกลับไปกลับมาก็จะมีปัญหาถึงที่บอกว่าอย่าเพิ่งให้ความเห็นเรื่องเกี่ยวกับจะไปร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลขณะนี้รอให้หัวหน้าและกรรมการบริหารชุดใหม่ก็ได้พิจารณาให้ถ่องแท้ตัดสินใจมาถึงตอนนั้นแล้วก็ทุกคนก็ต้องเคารพมติครับนอกจากมติของกรรมการบริหารแล้วก็มีเสียงเรียกร้องของประชาชนขอให้แต่ละพรรคการเมืองทำตามที่หาเสียงไว้อย่างนี้ค่ะจะต้องทำเสียงตรงนี้ด้วยไหมคะอันนี้เป็นเรื่องของนโยบายแต่ละพรรคเป็นเรื่องนโยบายแต่ละพรรคในเชิงบริหารมากกว่าว่าตอนเสนอนั้นแต่ละพรรคมีความเห็นว่าจะใช้นโยบายอย่างไรนะว่าจะเรื่องข้าวเรื่องยางเรื่องปาล์มเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอื่นๆเนี่ยนโยบายแต่ละพรรคเป็นอย่างไรเพราะนั้นแต่ละพรรคก็ต้องยึดแนวนโยบายของตัวเองที่ต้องปฏิบัติต่อไปนะครับ